จากที่ปล่อยให้ค่ายยานยนต์ต่างๆในฝั่งของจีนรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้านำหน้าไปก่อนจนปัจจุบันสามารถเข้าไปสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างมากในกลุ่มลูกค้าล่าสุดเมื่อวันที่12เมษายน2565สำนักข่าว CNN ในหัวข้อ Business ได้รายงานว่าฮอนด้าหนึ่งในค่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของฝั่งญี่ปุ่นลั่นกรองพร้อมรบในสนามรถยนต์ไฟฟ้าแล้วโดยทางค่ายทุ่มงบประมาณ5ล้านล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทสำหรับใช้ในงานวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง30รุ่นภายในปี2573ซึ่งใน30รุ่นนั้นจะมีรถสปอร์ตไฟฟ้า2รุ่นรถ SUV 2รุ่นและรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก1รุ่นซึ่งจะครอบคลุมในตลาดทุกเซกเมนต์โตชิฮิโร่มิเบะ CEO ของ Honda Motor กล่าวระหว่างงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่กรุงโตเกียวว่างบประมาณด้าน R&D ของบริษัทช่วง10ปีมานี้อยู่ที่ประมาณ7ล้านล้านเยนและคาดว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีกราวร้อยละ10ในจำนวนนี้สัดส่วนร้อยละ60มุ่งให้กับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและซอฟต์แวร์เป็นหลักและในขณะนี้ Honda เริ่มแผนการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วในบางประเทศโดยทางค่ายมีแผนเปิดตัวรถ EV ในจีน10รุ่นภายในปี2027โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EN Series รวมถึงการสร้างโรงงานผลิตรถ EV ที่เมืองกวางโจวและเมืองอู่ฮั่นสำหรับทำตลาดในประเทศจีนส่วนในฝั่งของอเมริกานั้น Honda ได้จับมือกับค่าย General Motors ค่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาสำหรับการพัฒนารถ EV ราคาประหยัดเริ่มต้นไม่ถึง $30,000 หรือประมาณ 9.9 แสนบาทเพื่อวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือให้ได้ภายในปี2027นี้ด้วยเช่นกันและนอกจากการพัฒนาตัวรถและซอฟต์แวร์แล้ว Honda ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองด้วยโดยหวังว่าจะทำได้ในช่วงครึ่งหลังทศวรรษนี้ซึ่งปัจจุบันแบตเตอรี่ที่ทางค่ายใช้นั้นเป็นแบตเตอรี่จากพันธมิตรภายนอกสำหรับ Honda นั้นถือว่าเข้าร่วมการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าช้ากว่าคู่แข่งในระดับโลกรายอื่นไม่ว่าจะเป็น Volkswagenฮุนไดเดมเลอร์หรือแม้กระทั่งคู่แข่งร่วมชาติอย่างโตโยต้านั้นก็ได้โดดเข้าร่วมกับวงการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าก่อนแล้วหน้านี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังการประกาศทิศทางการทำตลาดใหม่ของบริษัทแม่แล้วในส่วนของ Honda ประเทศไทยนั้นจะมีทิศทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่จะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาสู้ศึกกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเร็วขึ้นหรือเปล่าหากมีการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้ง